สวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กกูนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกม Line Ranger ซีซั่นที่4นะคะกับการ Evo น้องช็อกโกเค้กบราวน์นั่นเองนะจ๊ะก็น้องช็อกโกเค้กนะคะเป็นตัวลิมิเต็ดนะคะที่มีอยู่ในช่วงครบรอบ3ปี Line Ranger อยู่ตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรค่าและคู่ควรแก่การเก็บไว้เป็นอย่างยิ่งนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะเห็นว่านะคะช็อกโกเค้กบราวน์เนี่ยตอนนี้มี8ดาว8ดาวนะคะมันเริ่มจากตัวนี้นะช็อตเค้กบราวน์แล้วก็กลายมาเป็นช็อกโกเค้กบราวน์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะอัพอีโวให้เป็นปาร์ตี้เค้กบราวน์นั่นเองนะคะคุณค่าที่คุณคู่ควรมากๆนะคะไปก่อนที่จะอีโวตัวเรนเจอร์นะคะอย่างแรกเลยก็ต้องมีเลเวลเต็มแบบนี้แล้วก็ถ้ากดไปดูตรงนี้นะคะเขาก็จะบอกว่ามันสามารถอัพเลเวลแม็กซ์เลเวลของเรนเจอร์ได้4ครั้งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอัพมันโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้ตัวที่เหมือนกันมาบวกกันนะคะแต่ว่าเราไม่มีน้องบราวเยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใช้กบแดงได้กบแดงที่มีดาวเท่ากันนะคะสามารถใช้ได้เหมือนกันอัพเลยแม่นเรียบร้อยการอัพแม็กซ์เลเวลนะคะมันก็จะตัวค่าเลเวลสูงสุดเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างอันนี้กลายเป็น125แล้วเห็นไหมแล้วมันก็บวก1นะคะลุยต่อฮะรู้สึกเสียดายกบมากโอเคตัวที่3และตัวที่4จัดเรียบร้อยอัพไปแล้วตอนนี้เลเวลแม็กซ์เลยเลเวล140นะคะก็พลังโจมตีอยู่ที่ 66,000 เท่านั้นเองไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเลือดเนี่ยอยู่ที่ล้าน6นะซึ่งตัวช็อกโกเค้กบราวน์เป็นสายสเตนนะคะหรือว่าเป็นสายที่เป็นสายถึกนั่นเองแล้วก็พลังโจมตีเนี่ยจะเป็นพลังโจมตีทางกายภาพนะคะเดี๋ยวเราไปอีโวกันอัลตร้าอีโวกดเบยนี่สำหรับน้องช็อกโกเค้กบราวน์นะคะจะอีโวเนี่ยก็ใช้อะไรบ้างนะคะ 3G Well 6อันนะคะตามด้วย Flower Rune นะคะอีก6อัน Sun G Well 6อันFighting Jewel 6อันและสุดท้ายนะคะเป็นตัวนี้ค่ะ Rainbow Jewel นะคะอีก6อันซึ่งไม่สามารถหาได้ในเกมแต่ว่าสามารถหาได้ในเลโอนาร์ดแลบหรือว่าเราต้องไปทำเองนั่นเองนะคะก็มันต้องไปสร้างนะคะในเลโอนาร์ดแลบนั่นเองนะคะก็พอมีครบแล้วแบบนี้เราก็จะมาอัพกันแล้วล่ะใช้เงินเยอะจังเลยทำไมใช้เงินเยอะขนาดนี้อ่ะ1ล้าน 134,000 คอยน์เลยนะคะจะอัพเป็นอัลตร้าอีโวนะคะใช้เงินเปืองๆอ่ะใช้เงินเปืองๆโอเคกดจัดไปล้านเงินหมดเป็นล้านจัดไปแฮะเอเวลูชั่นสักเซสเรียบร้อยไปแล้วนะคะก็ตอนนี้เราได้มาแล้วนะคะพาร์ตี้เค้กบราวน์วู้ฮี่เลิศค่ามากต้องอัพสินะเมื่อกี้มีกบอยู่นี่ก
ก็น้องบราวน์นะคะปาร์ตี้เค้กบราวน์นะคะเป็นสายสเตรทแล้วก็หลังจากที่เราอีโวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็อัลตร้าอีโวไปมาดูสกิลน้องบราวน์กันดีกว่าน้องบราวน์เนี่ยมีสกิลที่ชื่อว่าแฟนแฟร์นะคะก็เขาบอกว่ามันจะแอตแทกศัตรูพร้อมเอฟเฟกต์นะคะก็พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 2,000% เป็น area damage ก็คือเป็นวงกว้างนะคะแล้วก็มันจะสตันด้วยใน area ก็จะสตันด้วยนะคะเป็นเวลา10วินาทีแล้วก็ cancel ศัตรู cancel สกิลคู่ต่อสู้ด้วยนะคะส่วนสกิลที่2ค่ะ Party Invitation นะคะหรือว่า Run Guard Party นั่นเองนะก็พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 2,500% เป็น Area เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็บล็อกสกิลด้วยสามารถบล็อกสกิลคู่ต่อสู้ได้ด้วยเป็นเวลา15วินาทีก็คือทำให้คู่ต่อสู้ใช้สกิลไม่ได้เป็นเวลา15วินาทีเลยนะแล้วก็ Summon Enemy นะคะก็ทำให้ตัวศัตรูเนี่ยมาเป็นพวกเราได้ด้วยนะฮะไฮโซละกันลองดูกันค่ะน้องบราวชดึงออกมาแล้วนี่สกิลค่ะอันนี้คือสกิลอ้าวเล็กเลยอันที่ยิงเมื่อกี้เป็นสกิลอะไรนะที่ติดสตันใช่ป่ะกลายเป็นตัวเล็กอะว่ะเอาใหญ่และใหญ่และนี่แล้วก็ซัมมอนคู่ต่อสู้มาเป็นพวกเรียบร้อยเห็นไหมนี่เป็นไงซัมมอนเอาชาวบ้านมาเป็นพวกเฉยเลยโคตรเมพหัวจิ้มเค้กชอบตอนหัวจิ้มเค้กมากโดนโจมตีแล้วนางหัวจิ้มเค้กนะขำอะเนี่ยเอาจะตายเอานะจะตายเอานะหัวจิ้มเค้กหลายรอบแล้วลูกยิงไปนี่ปล่อยอินวิเทชั่นการ์ดค่ะทำให้สตาร์ทนะท่าเมื่อกี้รอนการ์ดทำให้สตาร์ทค่ะติดสตาร์ทนี่เป็นไงเด้เอาฝั่งตรงข้ามมาเป็นพวกเรียบร้อยเป็นไงล่ะเอ้ยแชมเปญเอาแชมเปญมาเป็นพวกหน่อยดินั่นแหละ เอาแชมเปญมาเป็นพวกเฉยแต่รู้สึกเหมือนตัวที่เอามาเป็นพวกจะไม่ค่อยเก่งป่ะเหมือนค่าเกียร์ไม่ได้มาด้วยป่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่ารู้ว่านางถึกมากนางถึกมากเนื่องจากว่าเป็นของที่ใส่ด้วยแหละลูกผมใส่เกียร์ถึกให้มันไปนะคะเป็นเกียร์อัซเซอรี่ของน้องมิกุอ่ะมันถึกมากเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามันตีไม่ค่อยเข้านะคะไปดูอีกรอบจะดื่มอ้าวโดนเสกเป็นขนมใส่ใหม่ตั้งนั้นนี่แน่ยิงเข้าไปแล้วก็เอามาเป็นพวกแน่คอมโบสกิลนี่เจ๋งมากคอมโบสกิลนี่มันเลิศมากนี่ หัวจิ้มเค้กนี่แบบมีความฮาอ้าวรอยมาเป็นพวกซะละสกิลอีกสักทีไหมอ้าวติดสตันค่ะนี่แน่เนี่ยเสกมาเพียบเลยเมื่อกี้เสกมาเพียบเลยนะนี่ยังไม่ตายเลยสักตัวใช่ปะคือถึกมากมีความถึกเอาไปเสกเขาด้วยนั่นโหดร้ายมากคือสกิลแบบกวนมากอันนี้รู้เลยว่าที่ลูกน้องบอกกันว่าสกิลมันกวนอะกวนจริงๆค่ะคือแบบเห็นแล้วรำคาญเลยอะนี่ขนาดเห็นแบบอย่างเงี้ยยังลำบับโอ้โหเอาคนอื่นมาเป็นพวกอะเห็นแล้วรำคาญเลยอะเดี๋ยวเราไปดูด่านธรรมดากันบ้างนะ
ไปดูด่านธรรมดากันค่ะจะได้รู้ว่าใช้ผลึกเท่าไหร่นี่ใช้1,640แร่นะคะป่ะไปจ้าระยะนางโจมตีไม่ไกลนะคะแล้วก็โจมตีเดี่ยวด้วยนะคะนี่นะโจมตีไม่ไกลค่ะโจมตีใกล้เลยนี่นะเอามาเป็นพวกซะไปเปลี่ยนของมาเรียบร้อยน่าจะออกสกิลได้เยอะขึ้นนี่เป็นไงมาถึงก็ใส่สกิลกันไปนี่ต้องแบบนี้ใส่สกิลรัวๆติดสตันกันไปรัวๆเออเป็นไงแล้วก็เอาชาวบ้านมาเป็นพวกด้วยเป็นไงนี่เป็นสกิลที่กวนมากอะกวนแบบกวนจริงๆนะตอนนี้พวกเต็มเลยนี่มาคนเดียวไม่ใช่เหรอจากมาคนเดียวนะฮะพวกเพียบเลยแล้วรู้สึกเราก็จะโดนเหมือนกันปะ เราก็โดนเอาไปเป็นพวกเหมือนกันดูท่าทางแล้วเราก็เต็มเลยอย่าไปยอมลูกเราถึกเฮ้ยเราถึกไม่ใช่เหรอเอาจะตายนะจะตาย เขาโหดร้ายมากเอามา2ตัวแล้วเอาเพื่อนมาด้วยนะฮะปะเป็นแบ็คอัพให้น้องบราวหน่อยน้องบราวยิงไปทำให้ติดสตันแล้วก็เอาอันมาเป็นพวกเรียบร้อยไม่กุเลยฟิชิลเลยไม่กุชิลเลยข้างหลังเอาบาวติดสตันอยู่ค่ะนี่แน่สกิลไปนี่เอามาเป็นพวกอีกไหมเอาแชมเปญมาเป็นพวกดิแชมเปญน่ะเลิศเอาแชมเปญมาเร็วเอาแชมเปญตายไปละก็สกิลอย่างที่เห็นนะคะมีความควรมากๆสำหรับสกิลนะดีดีอุ๊ยเจอเบาเหมือนกันเอาแชมเปญไปด้วยเจอเบาเหมือนกันน่ะมาดูกันกวนแค่ไหนมาดูกันเต็มๆอีกสักรอบมาแล้วชึ้งยิงไปติดสตันแล้วก็ยิงแรงมากนะส่วนใหญ่ก็เลยตายเลยนะคะแล้วก็เอาอันมาเป็นพวกเรียบร้อยอ้าวเฮ้ยมีความโหดก็ประมาณนี้สำหรับน้องบราวนะคะเลอค่านะน่าเป็นตัวที่แบบกวนมากๆอะเป็นตัวกวนอะเป็นป่วนเป็นตัวป่วนเลยอะเรียกว่าเป็นตัวที่ใช้ป่วนคู่ต่อสู้ได้ดีมากสำหรับปาร์ตี้เค้กบราวน์นะคะใครที่ยังไม่มีไว้ในครอบครองก็ไปหามาไว้ในครอบครองซะส่วนเรื่องเกียร์เนี่ยพี่กูก็ไม่ได้แนะนำให้ใส่แบบนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยข้างหน้าเนี่ยก็อาจจะเป็นสายโจมตีหรืออะไรก็ได้นะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเน้นหลบหลีกถ้ามีถุงมือร้อยก็ใส่ถุงมือร้อยค่ะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะใส่เป็นเข็มขัดหลบหลีกไม่ก็เป็นกระเป๋าที่เน้นการใช้สกิลมากกว่านะคะแต่ว่าอันนี้พี่กูไม่ได้สลับเอาของมาใส่เพราะว่ามีของใส่แค่นี้ก็เลยใส่แบบนี้ไปก่อนไม่ได้แนะนำให้เป็นแบบนี้นะมาใส่แบบนี้ก็ถึกดีอ่ะถึกไปนะคะก็สำหรับปาร์ตี้เค้กเปล่าหวังว่าทุกคนคงชอบกันมันเป็น limited edition นะคะที่มีเฉพาะในช่วงนี้ที่เป็นครบรอบ3ปีไลเลนเจอร์เท่านั้นเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบอย่าลืมไปหากันมาไว้เป็นครอบครองค่ะวันนี้พวกกูลาไปก่อนใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะใครชื่นชอบน้องปาร์ตี้เค้กเปล่าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยวันนี้พวกกูลาไปแล้วบ๊ายบายจ้า